รถใหม่ต้องเช็ค10จุดสำคัญเมื่อวิ่งครบระยะ 10,000 กิโลแรกนอกจากการดูแลรถด้วยตัวเองที่เจ้าของควรหมั่นทำประจำกับรถของคุณการตรวจเช็ครถตามระยะก็เป็นสิ่งสำคัญโดยเฉพาะรถใหม่หลังจากที่ใช้มาจนถึงระยะทาง 10,000 กิโลแรกแล้วย่อมต้องมีอะไรหรืออุปกรณ์บางชิ้นที่เกิดการสึกหรอมาดูกันว่าเมื่อต้องนำรถเข้าตรวจเช็คระยะที่ศูนย์ตามระยะทางควรเช็คจุดใดอีกบ้างแน่นอนว่าเมื่อรถใช้มาถึงระยะ 10,000 กิโลก็ถึงเวลาที่ต้องเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและน้ำมันหล่อลื่นของระบบต่างๆเช่นน้ำมันเกียร์น้ำมันเบรกน้ำมันพาวเวอร์สิ่งสำคัญทุกครั้งในการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันหล่อลื่นคือต้องเปลี่ยนกรองน้ำมันหล่อลื่นด้วยเช็คระยะ 10,000 กิโลเมตรหรือเมื่อใช้รถไปประมาณ6เดือนควรตรวจสภาพรถในเรื่องต่อไปนี้1. การสลับเปลี่ยนตำแหน่งยางเนื่องจากการสึกหรอของยางแต่ละเส้นไม่เสมอกัน 2. การเช็คความลึกของดอกยาง 3. เช็คดอกยางว่าดอกสึกหรอบ้างหรือไม่โดยหากสึกหรอมากก็ควรเปลี่ยนทันที 4. ตรวจทำความสะอาดไส้กรองอากาศ 5.ตรวจสอบระบบเบรกทั้ง4ล้อซึ่งเป็นจุดสำคัญที่หากไม่เช็คให้ดีก็อาจเกิดอันตรายในขณะขับขี่ได้ 6. เช็คระบบไฟสัญญาณไฟส่องสว่างและหัวเทียนซึ่งอาจมีการเสื่อมสภาพ 7. เช็คการทำงานของแบตหรือเปลี่ยนแบตเตอรี่ 8. ตรวจเช็คระดับน้ำกลั่นน้ำถังพักหม้อน้ำน้ำฉีกระจกตรวจสอบสภาพสายพานไดชาร์ตแอร์ 10. เช็คตำแหน่งของรถที่เป็นยางและยางปัดน้ำฝนสรุปแล้วเมื่อรถใช้มาจนถึงระยะทาง 10,000 กิโลแรกหรือครบ 10,000 กิโลสิ่งที่สำคัญที่ต้องเอาใจใส่เป็นพิเศษคือระบบหล่อลื่นต่างๆและระบบช่วงล่างโดยเฉพาะยางรถยนต์ลองพิจารณาถึงดอกยางว่ายังสามารถใช้งานได้หรือไม่ควรสลับหรือเปลี่ยนยางเส้นใหม่ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยของผู้ขับขี่ครับผม